พราะงั้นจดข้อนี้ก็เลยไม่เห็นจะเข้าใจเลยอาคากิทำไมนายถึงมาคบกับฉันกันล่ะเดี๋ยวก่อนจังไม่ใช่อาคากิสิต้องเป็นมาคุไม่ใช่เหรอจะให้เรียกแบบนั้นจริงดิถ้าไม่ยอมเรียกก็คงจะบอกคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะมาคุงไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะพูดมันใกล้ๆหน่อยสิมาคุงโถเอ้ยนี่กำลังจะพูดเรื่องจริงจังอยู่นะที่จะทำแบบนี้ก็คงรู้กับใจแล้วนี่นะได้เด้อเห็นว่าฉันมีดีตรงไหนถึงได้มาคบกับฉันกันเล่าตรงไหนนะก็บอกแล้วไงว่ากำลังจะพูดเรื่องจริงจังอยู่ที่จะทำแบบนี้ก็คงรู้กับใจแล้วสิข้อดีของเรียกจังงั้นเหรอหน้าตาล่ะมั้งฮะงั้นนิสัยของฉันจะไปยังไงก็ช่างงั้นสิแต่ว่าหน้าตาของเรียกจังน่ะน่ารักออกนี่ได้ไม่สนใจอะไรข้างในตัวฉันบ้างเลยหรือไงก็เรียกจังน่ารักออกนี่นะที่เอาสินี่มันไม่ใช่ปัญหาที่กำลังคุยกันน่ารักจังน่าเรียกจังเนี่ยอาโถโนหูงั้นถ้านายเจอสาวน่ารักกว่าฉันโผล่ขึ้นมาก็โผล่เข้าไปหาเลยนะความเป็นไปได้ก็พอตายซะก็อย่างงอนไปเลยนะข้อได้อย่างอื่นก็ยังเต็มไปหมดนะอย่างเช่นหน้าอกไงหน้าตางี้หน้าอกงี้มาแนวนี้อย่างเดียวเลยนายน่ะไม่สนใจข้างในตัวฉันเลยสินะไม่เคยพูดแบบนั้นสักหน่อยกับเรียกกดจังหน่อยนะก็ดูไปถึงตัวทั้งเรื่องจิตใจภายในด้วยอยู่แล้วล่ะงั้นข้อดีของฉันล่ะไม่มีเลยไม่มีเลยสักข้อก็ไม่มีไม่อะก็อย่างที่ตัวเองบอกนั่นแหละทั้งใจร้อนแล้วก็หยาบคายขอโทษทีละกันนะยังไงซะฉันที่เป็นแบบนี้แล้วก็มางอนใส่เลยนี่ก็รำคาญด้วยแหละนะโอ้งั้นก็เลิกกันไปเลยซะสิยังจะมาพูดนั้นอีกเหรอก็จริงอยู่ว่ามีข้อเสียอยู่เยอะแหละนะหนวกหูไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นแต่ก็ยังชอบอยู่นะคิดว่าชอบนะก็คงเป็นหน้าตาหรือหน้าอกแล้วสิฉันชอบนิสัยของเหลือกจังด้วยแหละนะเรื่องที่ใจร้อนก็ด้วยเรื่องที่หยาบคายก็ด้วยพอรวมกันเหลือกจังแล้วล้างหัวปั๊มหัวปั๊มเลยละถ้าดีใจก็แสดงออกมาสิหนวกหูนะแต่ว่ามันคือความจริงนะถึงจะน่ารักจนทำให้อยากให้แกล้งก็เถอะนะงั้นก็บอกชอบอีกทีสิไม่เอาเป็นชอบที่สุดไปเลยจะดีเหรองั้นก็พูดว่าชอบที่สุดไปเลยสิพูดให้ฟังหน่อยสิคะไม่ใช่เหรอพูดให้ฟังหน่อยสิคะมาคุงล่ะพูดมาได้แล้วนะเลียวกบรักนะ